สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Real Fan นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวการเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันขายตั๋วรถไฟลาวจีนมาฝากทุกท่านนะครับเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วบริษัทรถไฟลาวจีนจำกัดได้เปิดตัวแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า LCR Ticket ให้ได้ทดลองใช้งานโดยที่ยังไม่สามารถจองตั๋วได้นะครับและเมื่อวันที่15มีนาคม2566ทางบริษัทรถไฟลาวจีนจำกัดก็ได้ประกาศเริ่มใช้งานแอปพลิเคชัน LCR Ticket อย่างเป็นทางการโดยแอปพลิเคชัน LCR Ticket เป็นระบบแอปพลิเคชันขายตั๋วผู้โดยสารออนไลน์ผ่านโทรศัพท์ของบริษัทรถไฟลาวจีนจำกัดเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยมีฟังก์ชันในการขายตั๋วรถไฟเปลี่ยนแปลงข้อมูลตั๋วการคืนตั๋วและธุรกรรมอื่นๆซึ่งสามารถดำเนินการค้นหาบนแถบเมนูได้แบบง่ายๆการชำระเงินซื้อตั๋วและการดำเนินธุรกรรมออนไลน์ที่สะดวกแบบครบวงจรโดยแอปพลิเคชัน LCR Ticket ประกอบด้วย3รายการหลักๆให้เลือกก็คือหน้าหลักตั๋วของฉันและข้อมูลส่วนตัวในส่วนของการชำระเงินสามารถชำระเงินผ่านทาง Union Pay Visa WeChat Alipay นะครับเมื่อซื้อตั๋วผ่านแอปพลิเคชัน LCR Ticket แล้วเวลาที่จะไปขึ้นรถไฟผู้โดยสารจะต้องพกบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ใช้ในการซื้อตั๋วเพื่อเช็คอินที่สถานีโดยสแกน QR Code ที่สร้างขึ้นโดยระบบจำหน่ายตั๋วหรือไปที่ตู้บริการขายตั๋วของสถานีเพื่อแลกเป็นตั๋วกระดาษสำหรับแอปพลิเคชัน LCR Ticketก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทำคลิปแนะนำแอปพลิเคชันไว้แล้วนะครับทุกท่านก็สามารถกดรับชมคลิปแนะนำได้หลังจากจบคลิปนี้นะครับซึ่งในช่วงที่มีการเปิดตัวแอปพลิเคชัน LCR Ticket ผมก็ได้ลองเข้าไปใช้งานดูซึ่งปัญหาที่พบตั้งแต่ที่เข้าใช้เลยก็คือถ้าไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ของทางสปป.ลาวแล้วก็จะไม่สามารถสมัครใช้งานแอปพลิเคชันนี้ได้เลยก็จะใช้ดูได้แต่ตารางการเดินรถไฟซึ่งก็หวังว่าจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ให้สามารถรองรับกับการใช้อีเมลได้ในอนาคตนะครับถ้าใช้อีเมลได้ก็คิดว่าน่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและเพิ่มรายได้จากนักท่องอีกทางด้วยนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วยังมีช่องทางFacebook เพจ JB Real Fanให้สามารถติดตามข่าวสารรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ